หนึ่งซาบซึ้งไม่รู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามาลายไม่เสื่อมคลายใจรักผูกพันรักสถาบันสถานที่เคยสร้างสรรค์เคยอยู่ร่วมกันสายจิตสัมพันธ์จนวันจากไปความหลังครั้งก่อนสะท้อนสะท้านดวงใจคร่ำครวญเฝ้าวนอาลัยจะมีใครคอยคิดห่วงกันเคยเอื้ออาทรจากจรด้วยความโศกสันฝากใจสัมพันธ์คอยห่วงใยกันมันในไมตรีผมยินดีกับเพื่อนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณราชการหลังจากเกษียณราชการแล้วขอให้เพื่อนยังนึกถึงกันตลอดไปจากผมร้อยตำรวจโทไพฑูรย์ สืบบุญขอยินดีกับพี่ภูมิอย่างยิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการเกษียณอายุข้าราชการตำรวจและผมจะนำคำสอนต่างๆของพี่ภูมิเนี่ยและการใช้ชีวิตของพี่ภูมิไปดำเนินการชีวิตของผมต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับเกษียณอายุบรรลุภารกิจใหญ่ยิ่งคิดยิ่งภาคภูมิใจก้าวสู่วัยพักผ่อนชีวิตครับผมพันตำรวจเอกในฐานะผู้สีผู้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทธีรพงศ์สินประเสริฐผู้ที่กำลังจะเกษียณราชการในวาระปีพุทธศักราช2561ในปีนี้นะครับขออนุญาตเท้าความถึงวันเมื่อปี2531วันที่ผมได้เดินทางมาบรรจุที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรีในตำแหน่งพนักงานสอบสวนผมก็ได้พบกับพี่ธีรพงศ์สินประเสริฐซึ่งทำหน้าที่เขียนประจำวันซึ่งผู้บังคับบัญชาเคยพูดกับผมว่าประจำวันคือหัวใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนและพี่ธีรพงศ์ก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ที่จะเขียนประจำวันบันทึกประจำวันผมได้ร่วมงานกับพี่ธีรพงศ์มาโดยตลอดระยะเวลา4ปีและผมก็ได้ย้ายไปทำงานในสถานที่อื่นจนกระทั่งปีนี้ปี2561จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ30ปีที่ผมได้กลับมารับราชการและมาทำงานร่วมกับพี่ธีรพงศ์อีกครั้งหนึ่งพี่ธีรพงศ์ก็ยังคงเขียนทำหน้าที่เดิมคือเขียนประจำวันเหมือนเดิมเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วที่พี่ธีรพงศ์จะเกษียณราชการเพื่อไปพักผ่อนเวลามันช่างรวดเร็วนะครับ30ปีผ่านไปเสียดายครับสำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามวาระหรือกำหนดเวลาก็คงจะต้องหยุดและพักผ่อนสำหรับชีวิตราชการผมรู้สึกภูมิใจและผมรู้สึกภูมิใจและอยากแสดงความยินดีกับพี่ธีรพงศ์ที่ได้รับราชการทำหน้าที่ราชการที่มีเกียรติยศได้รับใช้ชาติบ้านเมืองจนครบอายุราชการหลังจากนี้พี่ธีรพงศ์คงจะได้พักผ่อนได้เที่ยวหรือได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องมาทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้นและท้ายที่สุดผมขออำนวยอวยพรให้พี่ธีรพงศ์และครอบครัวจงประสบกับความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและถ้ามีโอกาสกลับมาเยี่ยมพวกเรา
ที่โรงพักเมืองสิงห์บุรีบ้างขอบคุณครับ